เวลา 9:10 นาทีคณะขององซานซูจีเดินทางถึงตลาดกุ้งสมุทรสาครแหล่งทำกินสำคัญของแรงงานพม่าในไทยท่ามกลางแรงงานหลายพันคนที่เฝ้ารออยู่แล้วตั้งแต่เช้าหลายคนกำลังทำงานรีบวิ่งมาสมทบเพื่อให้ได้ใกล้ชิดวีรสตรีของพวกเขามากที่สุดองซานซูจีใช้เวลาในตลาดนี้เพื่อดูวิถีชีวิตของชาวพม่าราว25นาทีโดยไม่ได้ลงจากรถก่อนออกจากตลาดเปิดประตูรถออกมาโบกมือลาสร้างความประทับใจให้แรงงานจากนั้นมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบแรงงานพม่าอีกจุดหนึ่งที่สำนักงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติหมู่บ้านมหาชัยวิลล่ากว่าจะเคลื่อนขบวนรถฝากกลุ่มแรงงานพม่าและกองทัพนักข่าวจำนวนมากใช้เวลาเกือบ10นาทีองซานซูจีเห็นถึงความต้องการของแรงงานหลายพันคนที่มาเฝ้ารอจึงตัดสินใจปรากฏตัวทันทีหลังลงจากรถบนระเบียงชั้น3ที่เดิมถูกเตรียมไว้ให้ปราศัยหลังร่วมประชุมกับผู้แทนแรงงานองซานซูจีเริ่มจากถามความเป็นอยู่พร้อมบอกการเดินทางมาครั้งนี้จะมาช่วยดูเรื่องปัญหาแรงงานว่าจะสามารถช่วยเหลือสิ่งใดได้บ้างค่ะนี่เป็นการปรากฏตัวครั้งที่2นะคะจากการเดินทางมาพบแรงงานพม่าแห่งนี้นางองซานซูจีเดินทางมาถึงก็ตัดสินใจลงจากรถค่ะขึ้นพูดกับแรงงานและจากนั้นเข้าไปประชุมแล้วก็ออกมาพูดกับแรงงานอีกครั้งนึงเนื้อหาใจความนะคะต้องการที่จะให้แรงงานพม่าในประเทศไทยนั้นอยู่อย่างสันติไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยค่ะและยังสร้างความหวังว่าจะเกิดความเท่าเทียมกันในเรื่องของแรงงานระหว่างพม่าแล้วก็แรงงานไทยด้วยค่ะภารกิจของผู้นำพรรคฝ่ายค้านพม่าที่นี่คือการได้พูดคุยกับตัวแทนแรงงานและตัวแทนองค์กรไทยเพื่อรับฟังปัญหาแรงงานเช่นบางคนไม่ได้รับความเป็นธรรมบาดเจ็บพิการจากการทำงานถูกโกงเรื่องค่าต่อวีซ่าและเรื่องอัตราค่าแรงที่ไม่เท่ากันเป็นต้นก่อนจากองซานซูจีได้เรียกเสียงโห่ร้องดีใจพร้อมเสียงปรบมือเมื่อได้อวยพรให้ทุกคนมีความสุขสบายทั้งร่างกายและจิตใจและขอให้ได้กลับบ้านไวๆสร้างความประทับใจอย่างมากหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวสาวพม่าอุ้มท้อง5เดือนมาเฝ้าองซานซูจีด้วยพร้อมกับเพื่อนอีกคนทั้งสองดีใจมากเมื่อได้มายืนรอเห็นองซานซูจีอย่างใกล้ชิดอย่าจะจับมือเมื่อกี้นี้อยากจะให้ดอกไม้ไม่ได้ให้เลยค่ะมือสั่นตัวเลยอยากจะใกล้ชิดเขามากกว่านี้อะค่ะก็ถ้ามองหน้าถ้าแบบมีความสุขหน้าตาก็ให้ประชาชนก็มีความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะขอแล้วอยากให้ประเทศเรามือประเทศอื่นๆให้มีคือประชาธิปไตยที่เรากลับไปอยู่ที่บ้านได้ทำอาหารกินได้ทุกวันนี้เราก็มาอยู่ที่นี่10กว่าปีแล้วก็อยากกลับก็ตั้งใจอยากจะกลับภายใน2ปีนี้ค่ะว่าถ้าทุกอย่างดีขึ้น2ปีนี้แน่นอนไม่ต่างจากเด็กน้อยวัย10ขวบที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดทั้งจับมือและหอมแก้มพร้อมกับได้สนทนาสั้นๆกับองซานซูจีด้วยหนูบอกว่าหนูเรียนที่เมืองไทยอยู่เขาบอกคงจะเก่งภาษาไทยมากหนูก็บอกว่าอยู่ป.5แล้วค่ะสิ่งที่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านพม่าฝากถึงแรงงานพม่าในไทยขอให้ทุกคนศึกษาหาความรู้เรื่องกฎหมายสิทธิด้านแรงงานเพื่อจะได้ไม่เสียเปรียบเธอบอกว่าจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นแต่ก็ไม่รับปากว่าจะสำเร็จหรือไม่ก่อนเดินทางกลับองซานซูจียังขึ้นไปยืนบนขอบประตูรถเพื่อโบกมือเป็นสัญญาณบอกว่าจะต้องจากไปแล้วนับเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจแรกของการเดินทางออกต่างประเทศในรอบ24ปีของวีรสตรีพม่าศรีสุดาวินิสวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงานองซานซูจียังมีกำหนดการจะเดินทางไปเยี่ยมผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวพม่าที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนจังหวัดตากทำให้ผู้หนีภัยเริ่มมีความหวังที่จะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนแต่การเข้ามาอยู่ในไทยนานกว่า20ปีทำให้ปัญหาซับซ้อนมากขึ้นซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของ2ประเทศในการหาทางออกติดตามจากรายงานของคุณมนตรีตระกูลสมบัติค่ะศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ลาอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตอนนี้มีสภาพไม่ต่างกับชุมชนขนาดใหญ่มีเพิงพักผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวพม่าปลูกเต็มพื้นที่กว่า 1,000 ไร่พร้อมๆกับจำนวนผู้หนีภัยที่เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 50,000 คนในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาแม้ว่าบางส่วนจะเดินทางไปประเทศที่3แล้วกว่า 20,000 คนจนกลายเป็นศูนย์พักพิงที่ใหญ่ที่สุดในไทยและยังมีเด็กๆเกิดในศูนย์เฉลี่ยปีละ 7-800 คนทำให้จำนวนผู้หนีภัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีโรงเรียนอนุบาลจนถึงมัธยมปลายในศูนย์นี้ถึง60แห่ง
ที่สำคัญเด็กที่เกิดที่นี่เกือบ 20,000 คนแทบจะไม่รู้จักบ้านเกิดในฝั่งพม่าแล้วครับจำนวนเด็กๆในศูนย์อพยพที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่เฉพาะจะเป็นการเพิ่มประชากรแต่นั่นหมายถึงการผลัดผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นและทำให้เด็กๆที่นี่แทบจะไม่มีความผูกพันกับในฝั่งพม่านั่นหมายความว่าพวกเขายังไม่อยากกลับบ้านในฝั่งพม่าครับอย่างผู้หญิงคนนี้มีลูก8คนซึ่งลูกทุกคนไม่เคยรู้จักฝั่งพม่าเธอได้แต่เล่าสภาพให้ฟังเท่านั้นแต่ดูเหมือนลูกๆของเธอจะไม่อยากกลับไปที่ยาเวนากีตาตะกี้ว่าน้ำลอยแต่หัวอยู่ฝั่งคุณแต่มาเกิดกลับสักอย่างได้แต่เล่าหัวไปได้แม่เล่าฟังแล้วก็ขอบกับอายุนี้ตลอดเช่นเดียวกับคองซูเด็กหนุ่มชาวพม่าวัย24ปีที่เข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงตั้งแต่อายุเพียงเดือนเศษจนเขารู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านของเขาไปแล้วเช่นเดียวกับเยาวชนในศูนย์พักพิงอีกจำนวนมากที่รู้สึกไม่ต่างกันคิดว่าที่นี่เป็นบ้านไหมตอนนี้เป็นบ้านครับแล้วที่นู่นอ่ะที่นู่นไม่เป็นครับทำไมไม่เคยอยู่ไม่เคยอยู่ครับที่นี่เนี่ยรู้จักบ้านฝั่งโน้นไหมครับไม่รู้ถ้าเขาให้กลับนี่อยากกลับไหมทำไมครับยังที่ยาวนานเลยไม่รู้จักใครแล้วไม่รู้จักใครแล้วเช่นเดียวกับศูนย์พักพิงชั่วคราวในไทยทั้ง9แห่งซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันทำให้ปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวพม่าในไทยซับซ้อนขึ้นแม้ว่าสถานการณ์ในพม่าจะเริ่มเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นเห็นได้จากการเยือนไทยของนางองซานซูจีแต่การกลับบ้านของผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวพม่าต้องใช้เวลาและความร่วมมือของทั้งสองประเทศยังไม่รวมปัญหาและทิศทางของแรงงานพม่าในไทยที่จะเปลี่ยนแปลงไปหากสถานการณ์ในพม่าดีขึ้นมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงานในมุมมองของสื่อต่างชาติเชื่อว่าการมาเยือนไทยขององซานซูจีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวพม่ามากที่สุดเป็นประโยชน์ในด้านไหนบ้างคะคุณกิติมาคะค่ะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชาติในพม่าเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแรงงานพม่าที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีมากถึง2,500,000คนในขณะที่คนที่หนีภัยสงครามยังมีอีกนับแสนคนและคนเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาเยอะมากนี่จะเป็นครั้งแรกค่ะที่นางซูจีจะได้สัมผัสกับปัญหาของคนเหล่านี้ด้วยตัวเองค่ะการเดินทางเยือนประเทศไทยของนาองซานซูจีนั้นได้รับเสียงชื่นชมจากประชาคมโลกว่าช่วยจุดประกายความหวังให้แก่ชาวพม่าอย่างแท้จริงนะคะโดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยหลากหลายสัญชาติและแรงงานอพยพนับล้านๆชีวิตที่ต้องหนีภัยสงครามในพม่าเข้ามาพึ่งใบบุญในประเทศไทยค่ะการเดินทางเยือนประเทศไทยของนางองซานซูจีในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนไปทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ CNN BBC หรือว่า NHK ต่างนำเสนอรายงานข่าวนี้กันอย่างคลึกโครมเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเป้าที่สนใจกันอย่างมากนะคะเพราะว่าเวลาที่พม่าเปิดประเทศเนี่ยหลายคนมองว่าประเทศต่างๆจะได้ประโยชน์จากพม่าในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของการค้าในแง่ของการลงทุนแต่ว่ายังไม่มีใครพูดถึงเลยว่าชาวพม่าที่แท้จริงเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรนะคะจากการที่นางซูจีเดินทางเยือนในครั้งนี้ประเทศไทยของเรานั้นเนื่องจากว่ามีรั้วเนี่ยติดกันเลยนะคะกับพม่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีแรงงานอพยพเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยมากถึง2,500,000คนนะคะในขณะที่คนที่หนีภัยสงครามนั้นก็มีอีกนับแสนคนคนเหล่านี้เนี่ยมีปัญหามากมายที่ไม่เคยมีใครเนี่ยสนใจความเป็นอยู่ของพวกเขามาก่อนและนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่นางซูจีจะได้ลงไปสัมผัสกับปัญหาเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพที่เราได้เห็นนั้นก็คือชาวพม่าเนี่ยตั้งตารอคอยนะคะรอมานานที่จะได้เจอกับดอองซานซูจีวีรสตรีประชาธิปไตยของพวกเขานักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนคนที่จะเป็นความหวังเดียวในการเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพวกเขานะคะและวันนี้นางซูจีก็ได้เข้าไปในชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของพม่าในประเทศไทยนะคะชาวมหาชัยที่อยู่ในประเทศไทยนั้นก็ให้การต้อนรับนางซูจีเนี่ยอย่างอุ่นหนาฝาข้างเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งนะคะไฮไลท์ของการเยือนไทยคราวนี้เนี่ยยังน่าจับตามองไปที่อำเภอแม่สอดแล้วก็อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากในวันเสาร์นี้ด้วยนะคะซึ่งที่นี่ซูจีจะได้พบกับผู้อพยพหนีภัยสงครามในพม่าที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยบางคนบอกว่าเข้ามาอยู่ในที่นี่เนี่ยนานถึง30กว่าปีแล้วอยากจะกลับบ้านแต่ก็ไม่รู้ว่าที่บ้านจะมีอนาคตที่สดใสหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะนางซูจีนั้นจะได้พบกับผู้นำชนกลุ่มน้อยในพม่า6กลุ่มที่
จับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่ามานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ KBA คชินหรือว่ารัชฉานซึ่งบรรยากาศการพบปะกันแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อ51ปีก่อนนะคะเมื่อนายพลอองซานคุณพ่อของนางซูจีซึ่งเป็นวีรบุรุษของชาวพม่าเช่นกันเคยบรรลุข้อตกลงสันติภาพปางหลงกับชนกลุ่มน้อยหลากหลายสายพันธุ์เหล่านี้มาแล้วนะคะโดยหวังสร้างความปรองดองขึ้นในพม่าแต่ว่าน่าเสียดายมากค่ะที่รัฐบาลทหารพม่าในอดีตนั้นไปฉีกข้อตกลงนี้ทิ้งจนก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองบ้านแตกสาแหลกขาดเป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้โดยแม้รัฐบาลพม่าจะเริ่มกระบวนการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่บรรลุผลทั้งหมดนะคะแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศนั้นยังคงเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันภารกิจในการสร้างชาติของนายพลอองซานยังไม่บรรลุผลวันนี้จึงเป็นหน้าที่ของลูกสาวองซานซูจีที่ประกาศเจตนารมณ์มาทั้งชีวิตว่าเธอจะเดินตามรอยเท้าพ่อค่ะถึงแม้ว่าวันนี้พม่าจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปมากมายแต่ว่าการสู้รบระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดค่ะว่าสิ่งนี้มันกำลังขัดขวางการปฏิรูปเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในพม่าทุกคนก็เลยตั้งความหวังนะคะว่านางองซานซูจีนั้นเธอจะนำสันติภาพและความปรองดองมาสู่พม่าได้ตามรากฐานที่คุณพ่อของเธอได้วางเอาไว้ค่ะคุณเกวินคะนอกจากความสนใจจะมุ่งไปที่องซานซูจีแล้วนะคะในขณะนี้ค่ะบุคคลสำคัญรวมไปถึงผู้นำในระดับแถวหน้าจากทั่วโลกมารวมตัวกันอยู่ที่กรุงเทพนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ครั้งที่21ที่โรงแรมแชงกรีลาซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยการประชุมนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้นะคะขณะที่หลายประเทศรอจับตาการปาฐกถาขององซานซูจีในวันศุกร์ที่1มิถุนายนนี้ค่ะ